20นะครับพร้อมกับยกคู่ผสมไทยบาสเดชาพลแล้วก็ป๊อปป้อซับซีรีเนี่ยไม่ลุ้นถึงการคว้าเหรียญครับรอยเตอร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานในประเด็นเรื่อง5นักกีฬาแบดมินตันที่น่าจับตามองในการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวเกม2020โดยปรากฏว่าบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์ครับกับป๊อปป้อซับซีรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันของไทยประเภทคู่ผสมมือ2ของโลกถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีโอกาสสูงในการคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้รอยเตอร์ระบุว่าเหรียญทองประเภทคู่ผสมถือเป็นเหรียญทองที่มีการเปลี่ยนมือเสมอระหว่างจีนเกาหลีอินโดนีเซียและจากผลงานในรอบปีนี้ของเดชาพลและซับซีรีที่คว้าแชมป์ใหญ่3รายการรวดมาแล้วในการแข่งขันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือว่ามีโอกาสอย่างมากที่จะแสดงผลงานได้ดีครั้งในศึกโตเกียว2020ทั้งนี้ประเภทคู่ผสมกลุ่ม B บาสเดชาพลภวรานุเคราะห์กับป๊อปป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ3ของรายการจะลงสนามวันแรก24กรกฎาคมพบโจฮงคูเบิร์ตยูกับโจเฟลผู้มือวางอันดับ14ของรายการจากแคนาดาในช่วงเวลาประมาณ 16:40 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอยเตอร์ยกให้เคนโตะโมโมตะครับมือหนึ่งของโลกเจ้าภาพญี่ปุ่นหลังจากต้องพลาดจากโอลิมปิกที่ริโอ2016จากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการพนันและเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่มาเลเซียในปี2017ก่อนกลับมาทำผลงานไต่จากอันดับ282กลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้อีกครั้งส่วนอีกรายที่น่าสนใจก็คืออันเดอร์เอ็ดทอนเซนนะครับดีกรีมือ3ของโลกจากเดนมาร์กที่สามารถปราบโมโมโตะขออภัยครับโมโมตะและวิกเตอร์เอ็กเซนเซลนะครับรุ่นพี่ร่วมชาติมาแล้วส่วนด้านประเภทหญิงเดี่ยวครับระหว่างไต้จื้อหญิงมือ1ของโลกจากไต้หวันและเฉินยู่เฟยมือ2ของโลกจากจีนก็ให้เป็นเต็งร่วมกันไปนะครับแต่ว่าของเราก็ยังมีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์แล้วก็น้องกรีนด้วยนะฮะครับในประเภทหญิงเดี่ยวใช่นะครับก็คืออยู่ที่วันแข่งขันแหละนะครับระเบิดฟอร์มขึ้นมาก็อะไรก็หยุดไม่อยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับ